ไม่มีค่าตอบแทนแค่ต้องการความทรงจำทำให้อายทำให้ชี้หน้าแดงทุกวินาทีที่เดียวได้ขอแค่ข้างกายมีหน้าแฟนบ้างอยากมีที่พักบ้างมักมักอยากมีค่าแรงเธออิสระแต่ใจเจ็บดังค้อนตอกลงในตะปูเธอทำทุกอย่างตามใจในขณะที่ผมนั่งบนอยู่ในสตูเปิดแอร์พัดลมที่บ้านไม่เคยใช้สายเธอยังไม่เข้านอนเอาตัวแลกเงินทองมาใช้จ่ายแต่เธอก็มีหัวใจที่เต้นจังหวะเดียวกับเราผมจึงอยู่ใกล้เฝ้าเธออย่างกับเงากุมมือเธอเปิดเพลงจะลงโครงก่อนเธอยิ้มเล็กๆเราประคองศีรษะเธอลงนอนใช่เธอตั้งคันควันออกจากทั่วบนลูกลงดินผู้ชายบางคนมันก็ไม่ใช่คนจริงเขาไม่เหมือนกับที่ได้ยินมาผู้คนนินทาเธอชินชาสายตาเธอสงสัยว่ารักคืออะไรกลางคือเธอพยายามจะทำทุกอย่างเพื่อเขาคนนั้นยอมทุกทางให้ลงมาลวนมาลามให้รบให้รอตรงนั้นเว้าตรงนี้ให้เว้าตรงนั้นเอาใจไปผูกกับเท้าคนนั้นสุดท้ายเขาลาจากไปทิ้งไว้แต่เจ็บตรงนี้แล้วก็ร้าวตรงนั้นแลกเห็นรักเป็นเครื่องประดับดูเต็มไปด้วยรหัสให้ลองได้คนได้คว้าสุดท้ายก็ลาเป็นที่ประจักษ์ว่าถ้าไม่เจอคนที่คอยจะอยู่เพื่อกันให้เก็บความทรงจำดีๆที่มีอยู่ทุกเมื่อและเชื่อวันท่ามกลางพายุปะทุในใจของฉันยังเชื่อว่าฆาตกรหัวใจไม่ได้เกิดเพื่อคิดแต่เกิดมาเพื่อฆ่าเขาอาจเปลี่ยนผู้หญิงเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่อยากให้เธอระลึกเอาไว้ว่าเรือต้องลอยอยู่เพื่อท่าแค่เพียงเธอยอมให้รักเดินทางไปให้เธอลืมไอ้วันเมื่อวานจากที่เคยหวานกันวางใจสุดท้ายหากแม้ต้องแยกทางมันหรือทางใครให้สิ่งนั้นสอนเราแทนหนังสือว่าความรักคืออะไร yeah.เดินเธอไฟฟันอะไรเลือดที่เขานั้นขาดหายรักเป็นดังทรงสวรรค์ผมเห็นแค่ละคนนั้นสะสมแหวนแฮความรักถึงสวยงามเธอพูดทั้งน้ำตาหากรักคือรอยสักเธอรักเขาด้วยเลือดแต่ความงามที่เขามองไม่เห็นถูกซ่อนไว้ในเรือนร่างสำหรับเธอเขาคือคนแรงสำหรับเขาเธอแค่ทางเลือกอีกคนหนึ่งเป็นที่ปรึกษานอกนั้นไม่เกี่ยวยากและบอกว่าไม่เหงาชีวิตมันโคตรเราร่างกายและวิญญาณเธอประเคนไว้ที่เขาเชื่อมั่นในคำว่าเรานั่นมันแค่จะเอาไม่อยากพูดอะไรมากก็เรามันแค่เงาที่รู้สึกดีทุกทีที่เธอมีความสุขสนุกสนานคอยซับน้ำตาให้เธอเวลาที่เธอระทมทรมานเธอจับมือผมเข้าไปสัมผัสตรงกลางใจเธอบอกว่ารู้ไหมครับความรักคืออะไร